นี่คือตรงที่บาทหลวงท่านจะทำพิธีครับพี่เห็นนี่เป็นภาพเขียนมันก็เขียนบนพรมผืนขนาดใหญ่เลยครับแสดงประวัติขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าก็เป็นภาพอีกฝั่งหนึ่งของบริเวณที่เข้ามาทำพิธีสวดนะครับนี่ก็เป็นภาพแสดงตอนที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าถูกตรึงกางเขนแล้วบรรดาสารจึงท่านก็นำร่างของท่านลงมาข้างล่างครับทำพิธีอาบพระศพด้วยน้ำมันมะกอกแล้วก็กรมการเมืองคนหนึ่งของเมืองก็นำเอาผ้าลินินอย่างดีมาห่อพระศพของท่านกลายเป็นผ้าลินินแห่งเมืองทูรินThe Shroud of Turin นะครับซึ่งทำให้เราได้พบพระพักขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าปรากฏขึ้นบนผ้าลินินหลังจากเวลาผ่านไปเกือบ 2,000 ปีครับพระพักของพระเยซูที่ปรากฏบนผ้าลินินค้นพบเมื่อปี1931ทำให้เรามองเห็นว่าพระภาคของท่านมีลักษณะอย่างไรเป็นที่สวดย่อมๆนะครับก็จะมีที่ศาสนิกมานั่งฟังบาทหลวงหลวงพ่อเทศซึ่งก็จะจัดเป็นมุมๆอยู่หลายแห่งในพระมหาวิหารแห่งนี้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระมหาวิหารในทางปีกขวานะครับน่าจะเป็นที่นั่งของบรรดาพวกข้าราชการระดับผู้ใหญ่ต่อไปตรงกลางก็เป็นที่บาทหลวงทำพิธีถ้าไปทางด้านนี้ก็เช่นเดียวกันส่วนตรงกลางก็จะเป็นที่มหาชนส่วนใหญ่มาทำบุญมาร่วมพิธีเราจะเป็นพิธีใหญ่ๆอย่างพิธีสวดมะซายอ่ะก็จะทำกันตรงนี้ผ่านที่บาทหลวงจะทำพิธีอยู่ตรงกลางนะครับก็ไปทางซ้ายมือก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งบรรดาข้าราชบริพารในสมัยโบราณหรือข้าราชการผู้ใหญ่คงจะนั่งทำพิธีอยู่ตรงซีกนี้เราจะไปพบกับสถานที่ที่มีการจุดเทียนลักษณะคล้ายๆกับพิธีกรรมทางพุทธศาสนามีการจุดเทียนนะครับจุดเทียนตั้งจิตอธิษฐานเหมือนทางพุทธศาสนาเช่นเดียวกันแล้วก็มีการทำพิธีเอาน้ำไปจุ่มแล้วมาแตะบนศีรษะลักษณะเหมือนแบปติสต์เป็นน้ำมนต์ซึ่งประเพณีทางด้านนี้ของคาทอลิกจะมีลักษณะคล้ายคลึงทางพุทธศาสนามากโดยที่คนส่วนมากจะไม่ทราบครับนี่คือเทียนที่จุดแล้วก็ตั้งความปรารถนานะครับ
ทีมงานของเราก็มาตั้งจิตอธิษฐานตั้งแรงปรารถนาเช่นเดียวกันตรงกลางก็เป็นรูปของพระแม่มารีซึ่งถือเป็นพระราชินีขององค์สมเด็จพระมหาเยซูคริสต์เจ้านะครับถ้าไปดูบรรยากาศตรงกลางของแถวเทียนซึ่งผู้มีจิตศรัทธาได้ทำบุญแล้วก็มาจุดเทียนเพื่อเสริมสิริมงคลให้แก่ตัวเองนี่เป็นลักษณะของเทียนนะครับซึ่งเป็นเทียนไขขนาดเล็กมากแล้วก็วางบนเป็นถ้วยแก้วนะครับก็วางเรียงต่อกันยังไม่ได้จุดนะครับผู้มีจิตศรัทธาก็สามารถที่หยิบขึ้นมาหนึ่งถ้วยแล้วก็หยอดเหรียญลงไปในช่องนี้แล้วก็นำไปจุดนะครับหรือเป็นสีสันความสวยงามบ่งบอกความศักดิ์สิทธิ์ความสว่างสวยซึ่งทางศาสนาให้แก่ศาสนิกชนท่านที่มาที่นี่หลังจากจุดเทียนแล้วก็จะตั้งจิตขอพรนะครับทุกคนทุกแห่งจากประเทศจีนเกาหลีญี่ปุ่นไทยแลนด์ประเทศไทยก็จะมาถ้าเมืองโคโลนก็ต้องมาตั้งจิตอธิษฐานขอพรจากพระมหาวิหารแห่งเมืองโคโลนเมืองโคโลนนี้ก็เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่คนไทยคือน้ำหอม4711คือน้ำหอมโคโลนนะภาพขณะที่องค์พระมหาเยซูคริสต์เจ้าถูกตรึงกางเขนนะครับเห็นภาพที่อยู่เบื้องหลังก็คือพระบิดาก็จะให้ความคุ้มครองปกป้องความเจ็บปวดรั่วร้าวที่พระมหาเยซูคริสต์เจ้าทรงรับขณะนั้นเพื่อถ่ายถอนกรรมหรือบาปของมนุษยชาติที่ทำขึ้นหรือเป็นการใช้กรรมแทนลูกศิษย์ลูกหากับศาสนิกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของโลกครับชมพระมหาวิหารแห่งเมืองโคโลนแล้วก็ปิดตำนานตรงแค่นี้นะครับต่อไปก็คงจะออกไปเยี่ยมสถานที่น่าสนใจของเมืองโคโลนต่อไปครับสวัสดีครับ